วัสดีค่ะข่าวดีสำหรับนักสะสมสแตมป์ทุกท่านนะคะเรามีสแตมป์ทั่วโลกมานำเสนอค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้เจอกันอีกค่ะวันนี้ยายตุ๋ยอยู่ในสวนจ้ะวันนี้อากาศดีไม่หนาวมากนะคะวันนี้มีแดดค่ะอุ่นๆค่ะก็เลยเอาสแตมป์ของรัชกาลที่6ออกมาเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมสแตมป์กันเลยค่ะเป็นสแตมป์ของรัชกาลที่6นะคะยายตุ๋ยต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ยายตุ๋ยอยู่ในสวนค่ะจะมีทั้งเสียงนกเสียงกาเสียงเด็กเล่นค่ะสวนยายตุ๋ยอยู่ติดกับโรงเรียนเด็กประถมค่ะเล่นกันเสียงดังเลยอันนี้เป็นสแตมป์ของรัชกาลที่6นะคะยายตุ๋ยเอามาให้ชมกันวันนี้ค่ะยายตุ๋ยอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะใครสนใจอยากจะซื้อสแตมป์ต่างประเทศนี่ติดต่อยายตุ๋ยได้นะคะยายตุ๋ยมีสแตมป์ต่างประเทศเยอะค่ะชุดนี้เป็นชุดปีกครุฑนะคะชุดนี้เป็นสแตมป์เก่าที่ควรมีไว้สะสมนะคะเป็นสแตมป์ที่หายากมากแล้วค่ะชุดปีกครุฑนะคะส่วนชุดนี้ก็เป็นชุด75ปีกาชาดสากลนะคะอันนี้ก็อีกชุดหนึ่งคนละชุดนะคะเป็นสแตมป์ที่ใช้แล้วนะคะอันนี้เป็นกาชาดลอนดอนชุดเล็กค่ะนี่ก็เป็นอีกชุดหนึ่งนะคะเป็นชุดกาชาดลอนดอนชุดเล็กค่ะชุดนี้ยังไม่ได้ใช้ค่ะชุดนี้ยังใหม่อยู่นะคะส่วนชุดนี้ใช้แล้วนะคะกาชาดลอนดอนชุดเล็กค่ะเดี๋ยวไปดูอีกชุดหนึ่งค่ะก็นี่เลยค่ะสแตมป์ของรัชกาลที่6ที่ยายตุ๋ยเอามาให้ชมวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะเดี๋ยวยายตุ๋ยจะเอาสแตมป์ของรัชกาลที่7มาให้ชมอีกคลิปต่อไปค่ะขอบคุณมากค่ะที่รับชม